สองเรื่องที่ต้องรู้นะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากเป็นโรคกระเพาะอาหารเมื่อเราทำ intermittent fasting นะวันนี้หมอจะมาให้คำตอบเรื่องนี้นะคะสำหรับใครหลายๆคนที่แบบว่ากังวลอยู่ว่าหนูจะแบบกลัวเป็นโรคกระเพาะคือแบบเจอคำถามนี้เยอะมากนะวันนี้เดี๋ยวจะเคลียร์ให้ฟังนะ,ะหมอสอนในเรื่องของ IF คือ intermittent fasting โอเคไหม ไอเอเนี่ยมันย่อมาจากในเรื่องของ intermittent fasting นะคะแปลว่าเออ่การ fasting คือการอดอาหารใช่ไหม intermittent ก็คือเป็นช่วงๆเป็นจังหวะนี่คือการอดอาหารแบบเป็นจังหวะช่วงๆเอ่อเอเาง่ายๆคือไม่กินจุบจิบแล้วเออ่มันมีคือ IF มีมาน,นานมากแล้วนะคะมีมาน,นานเขาทำกันมาแบบเป็นหลายปีมากเลยนะคะเป็น10ปีแล้วอ่ะนะเออ่แล้วมันดีมากนะ ทีนี้เนี่ยวิธีการทำา i เนี่ยโดยทั่วไปที่เรารู้จักอะ่ะมันก็คือ8ปดทัหรือ16บทที่มีคนถามมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นอ่ะนะคะหลายคนอ่ะอาจจะได้รับข้อมูลมาว่ามันเป็นช่วงการกินกับช่วงการไม่กินนะแล้วอาจจะเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องหมอไม่พูดถึงประเด็นนั้นแล้วกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยหมออยากจะพาให้พวกเราทุกคนในไลฟ์เนี่ยเข้าสู่แบบสิ่งที่ถูกต้องเลย แล้วก็ตรงประเด็นเลยก็คือว่าเราทำ IF หรือ i n t e r m i t t e Fasting เพื่อเพื่อที่จะสร้างช่วงของการเผาผลาญไขมันขึ้นมานะสร้างช่วงการเผาผลาญไขมันหรือพุงเราอะไขมันก็คือพุงเราสร้างช่วงของการเผาผลาญไขมันขึ้นมาทำให้ร่างกายเราอะดึงไขมันเก่าที่สะสมไว้เนี่ย ออกมาใช้เจ๋งาวากเ่ยมันจะได้แบบนี้เลยนะคือถ้าวันนี้เราเข้าใจแล้วเราทําถูกต้องนะต้องเข้าใจแล้วทาถูกต้องเพราะฉะนั้นไลน์นี้ตั้งใจฟังดีๆนะคะแล้วก็ไปเรียกเพื่อนมาฟังดี๋ยวมาอาธิบายให้พวกเราได้เข้าใจแล้วไปทําได้เลยพรุ่งนี้นะเพราะเดี๋ยวคืนนี้นอนแล้วใช่ปะ่ะคืนนี้ก็ไอเอฟไปตั้งแต่วินาทีนี้ไปเลยนะจ๊ะคืองดกินนะคะงดกินนอกจากน้ำเปล่าเลไปดื่มได้โอเคเพราะฉะนั้นไอเอฟก็คือ สร้างช่วงการเผาผลานขึ้นไขมันขึ้นมาโดยผ่านการควบคุมฮอร์โมนตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่าอินซูลินฮอร์โมนนะคะคืออินซูลินฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ดีที่จําเป็นและสําคัญมากต่อร่างกายโอเคไหมแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในโดยเฉพาะในช่วงที่แบบว่ากินดีอยู่ดีนี่นะจ๊ะ ช่วงที่กินดีอยู่ดีเราก็จะกินได้เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะแบบว่ากินแบบสบายใจไทยแลนด์บ้านเราของกินเยอะแยะมากมายใช่ไหมเปิด24ชั่วโมงจะอยากกินอะไรมีหมดนะคะเพระฉะนั้นเราก็แบบกินแบบ enjoy eating ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งการที่มีพฤติกรรมการกิน lifestyle แบบนี้แหละมันจะทำให้เราอ้วนเพราะว่าเวลาที่เรามีสารอาหารเข้าไปโดยเฉพาะในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดตก็คือในกลุ่มแป้งน้ำตาลใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกูดคาร์บหรือแบดคาร์บก็ตามกูดคาร์บแบดคาร์บมันดูที่ว่ามันกระชากระดับอ,อินซูลินในร่างกายเยอะไหมจากการที่เรากินเข้าไปนะคะถ้ามันเป็นในกลุ่มของสารอาหารที่กระชากอินซูลินแรงอ่ะเช่นน้ำหวานน้ำตาลต่างๆเนี่ยนะคะ,ะมันก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดทที่ไม่ดีนะคะทีนี้ ไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีหรือไม่ดีอะตัวดีคืออะไรอย่างข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือหรือไม่ก็แบบพวกผลไม้นะคะที่มีค่าไกลซิบีอินเด็กต่ำๆพวกนั้นนะคะอันนั้นคือถือว่าดีแต่ไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยถ้ากินเข้าไปนะคะถ้ามีคาร์บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นอินซูลินใช่ไหมเพียวโปรตีนก็กระตุ้นอินซูลินเพียวโปรตีนเช่นเวโปรตีนเนี่ยก็กระตุ้นอินซูลินเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่ากระชกาก แบบแรงมากมันอาจจะแบบว่าฟื้ขึ้นไปอ่างเงี้ยนะอาจจะซอฟต์นิดนึงแต่ก็ทำให้อินซูลินขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราอะ่ะจะเผาผลาญไขมันลดพุงได้จะหุ่นดีได้เราต้องเข้าใจหลักการในเรื่องของการทำา IF นะคะโดยที่ผ่านการทำงานของผ่านการควบคุมอินซูลินฮอร์โมนนะคะโอเคไหม อันนี้จะได้เห็นแบบว่าเอาแบบเบสิกสุดๆ,ๆ,ๆนะคะผ่านการควบคุมอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ถูกปล่อยออกมาจากตับอ่อนเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วร่างกายเราอะนะคะเขาก็จำเป็นที่จะต้องเก็บสารอาหารที่เรากิน เพื่อที่สะสมไว้เป็นพลังงานตอนที่เราไม่มีอาหารใช่ไหมนั้นนั่นแหละค่ะนี่เป็นหน้าที่ของอินซูลินฮอร์โมนก็คือเขาก็จะถูกปล่อยออกมาเวลาที่เรากินอาหารนะคะเพื่อที่จะเก็บพลังงานเข้าไปไว้ในเซลโดยเฉพาะอย่างเช่นเก็บกลูโคสเข้าไปไว้ในกล้ามเนื้อนะคะเพื่อเป็นสต็อกสำรองไว้อเอาไว้เวลาที่เราไม่ได้กินเนี่ยนะคะเขาก็จะทําให้เซลล์เราอะ่ะมีพลังงานที่จะไปใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้น เวลาที่เรามีอินซูลินออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่ามันเป็นช่วงของการเก็บเก็บสะสมจ้ะเก็บทุกอย่างเข้าไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราได้รับพลังงานมากเกินไปเนี่ยนะคะร่างกายเราอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนจากน้ำตาลเนี่ยไปเป็นไขมันนะคะไปเป็นไขมันก็จะสะสมอยู่ตามพุงเรานะคะถ้าเกิดว่าเรามี Activity น้อย มันก็จะทําให้เกิดไขมันสะสมเกิดขึ้นที่พุงเราได้โอเคไหมทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งทีเ่เราจะจัดการได้เพราะว่าตอนนี้เรามีความรู้แล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยเราอะ่ะจะทําการเปลี่ยนแปลงหุน่นรูปร่างเราอะโดยที่เข้าใจการทำงานของร่างกายตามธรรมชาติแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะไรทั้งนั้น ไม่ต้องแบบมียาลดน้ำหนักไม่ต้องมีอาหารเสริมนะคะไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรทั้งนั้นเพื่อที่จะกินแล้วทำให้ฉันผอมไม่มีมีแต่แบบไม่กินแล้วจะผอมโอเคไหมแต่แต่ถ้าจะกินแล้วผอมเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันในเรื่องของแบบหน้าตาอาหารอีกทีนึงนะแต่วันนี้จะพูดถึงว่าไม่กินแล้วไม่กินแบบไหนแล้วจะผอมโอเคไหมผ่านการควบคุมฮอร์โมนอินซูลินนั่นก็คือเว้น เว้นช่วงการกินนะคะเว้นช่วงการกินออกไปนี่ก็คือเขาเรียก IF นะคะซึ่งที่หมอสอนก็คือว่าให้เริ่มต้นแบบนี้นะคะให้ให้เรียนแบบธรรมชาติเลยก็คือว่าปกติเรากินวันละ3มื้อใช่ไหมพอเรากินวันละ3มื้อเนี่ยนะคะเราก็ทําแบบเดิมเลยคือกินวันละ3มมื้อแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการกินเนี่ยหมอเติมตัวเลขให้พวกเราเห็นภาพที่มันชัดง่าย แล้วทำได้เลยก็คือตัวเลขที่4 4่สนะจ๊ะ4 4่สไม่ใช่3-2นะจ๊ะของงวดนี้ <c oughs> พอดีแอนดมินถูกหวยนะคะเลยจำได้ <c oughs> โอเคไหมอันนี้เกือบพันคนเข้ามาในเพจนะคะแล้วใน YouTube อีกร้อยห้าสิบกว่าคนนะคะพันกว่าคนในวันนี้นะให้เข้าใจเรื่องนี้นะคะว่า มันเป็นการสร้างช่วงเผาผานไขมันผ่านการควบคุมอินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าใจเรื่อง4:42เนี่ยนะคะเราจะสร้างช่วงเผาผานไขมันขึ้นมา3ช่วงใน24ชั่วโมงก็คือว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยาเปลี่ยนสีปากกากันอันนี้ของเห็นเนาะเห็นเนาะ t u b e Facebook เห็นนะคะ,อ,ะอุ้ย โอเคสมมติว่าอันนี้เป็นระยะเวลานะคะถ้ามือที่หนึ่งนะคะหมอเรียกว่ามือที่หนึ่งจะ้ะเพราะว่าแต่ละคนอ่ะเริ่มสตาร์ทไม่เหมือนกันสำหรับใครที่มีคำถามนะคะว่าจะต้องกินข้าวตรงเวลากันทุกวันไหมไม่จําเป็นนะคะรู้แล้วนะคำตอบคือไม่จําเป็นนะคะแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องกินพร้อมเพื่อนด้วยนะคะเวลาของใครก็เวลาของคนนั้น มื้อที่หนึ่งของแต่ละคนเนี่ยเริ่มต้นก็อาจจะไม่ใช่เวลาเดียวกันก็ได้ใช่ไหมอย่างเช่นอ,อ,อย่างของหมอวันนี้หมอกินมื้อที่หนึ่งตอนเจ็ดโมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อวานเนี่ยกินมื้อที่หนึ่งตอนกี่โมงละ่ะแปดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่ละวันเนี่ยเวลามันเหลื่อมล้ํากันได้มันขึ้นอยู่กับกิจวัตรประจําวันของเราเราสามารถที่จะจับได้เพราะฉะนั้น หรือใครที่แบบว่านอนนอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตื่นตื่นไปเลทๆน,นิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะตื่นสักสิบโมงเงี้ยมื้อที่หนึ่งของเขาอาจจะเป็นสิบเอ็ดโมงก็ได้นะคะเออเพราะฉะนั้นมื้อที่หนึ่งเนี่ยนะคะเราจะให้เวลากินมื้อที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะคะเวลากินเนี่ยหนึ่งชั่วโมงจบ จากข้าวคำแรกที่เข้าปากไปจนถึงรวบช้อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะจบนะเพื่ออะไรทำไมให้กินแค่นี้หนึ่ชั่วโมงนี่มันเพียงพอต่อการที่เราจะได้สารอาหารครบอย่างแรกแล้วอีกอย่างนึงมันจะทําให้ร่างกายเราไม่กระตุ้นอินซูลินนานเกินไปเข้าใจไหคะเราจะได้ไม่กระตุ้นอินซูลินนานเกินไปเพื่อที่จะทําให้ระดับของฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเวลาที่เราหยุดกินนี่นะคะ ร่างกายเขาก็จะค่อยๆดึงนะคะให้ระดับอินซูลินมันลดลงนะคะเราก็จะได้มีช่วงของการเผาผลาญไขมันเนี่ยมากมากขึ้นนะคะ,อะพอมามือที่2นะคะมือที่2นะคะมือที่2เนี่ยก็คือเริ่มกินข้าวคำแรกไปจนถึงรวบช้อนนะก็ให้เวลาอีก1ชั่วโมงเหมือนกันโอเคไหมอันนี้ก็อีก1ชั่วโมงนะคะ อันนี้1ชั่วโมงอันนี้ก็1ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็ไปมือที่3ให้เวลากิน1ชั่วโมงนะคะแบบนี้น้องใหม่ฟังนะจ๊ะน้องใหม่ฟังรุ่นพี่เขาเซียนแล้วว่าเรื่องแบบนี้นะวันนี้แบบเบสิกสุดๆเลยนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวจะโยงเข้าเรื่องนี้เดี๋ยวพวกเรามาทวนพื้นฐานเราจะได้เข้าใจเรื่องนี้กันประเด็นก็คือในระหว่างมือ้อนะคะในระหว่างมือ้อตั้งแต่ตั้งแต่ไหนตั้งแต่รวบช้อนนะ,ะมือแรก ตั้งแต่รวบช้อนมือแรกไปจนถึงเข้าคำแรกเข้าปากเนี่ยนะตรงนี้จ้ะก็เว้นไปสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นที่มาของสีแรกโอเคไหมที่มาของสีแรกแล้วมือที่สองเนี่ยตั้งแต่รวบช้อนมือที่สองกินเสร็จแล้วไปจนถึงเข้าคำแรกที่เข้าปากของมือที่สามเนี่ยนะคะอันนี้เป็นที่มาของสีตัวที่2นะคะสี่สี่แล้วสิบสองคืออะไรเดาได้แล้วใช่ปะก็คือ หลังจากที่เรากินเสร็จมือที่3นะคะวนไปจนถึงมื้อแรกของอีกวันหนึ่งอะนะคะก็เป็น12ไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงเข้าใจไหมไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็จะเว้นช่วงการกินแบบนี้นะคะเขาเรียก4 4 12เป็นการเริ่มต้นที่แบบมันมันเข้ากับธรรมชาติร่างกายมากที่สุดแล้วว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะกินข้าววันละสามื้อใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะกินแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ เหมอให้พวกเราไปว่าเริ่มต้นค่ะทํา442แล้วในมื้อให้กินสารอาหารให้พอก็คือกินโลคาบกูดแฟตจัดสารอาหารให้ถึงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวหมอจะไม่ไมพูดรายละเอียดในเรื่องของโลคาบกูดแฟตนะคะไปให้ไปฟังในนี้นะไปดูคลิปเก่าๆใน Dr. อกเตอร์ e l ริ c h ฮล n ชแนะคะโอเคไหมหรือไม่ก็ไปดูในเพจก็ได้นะคะอันนี้โอเคนะเราจะไม่พูดถึงในเรื่องของการจัดสารอาหารนะแต่เราจะพูดถึงในเรื่องของอินเ r อร์มีตันฟาซิ่ง นะคะเพราะว่ามีนักเรียนหลายๆคนนะก็ยังแบบว่างงๆแล้วกลัวอยู่นะคะพี่ต้มสวัสดีค่ะขอขอทักทายมีนักเรียนในคอร์สนะคะเข้ามาหลายคนมากเลยเนี่ยยังไม่ได้ทักกันหลายคนมากเลยเอามาถึงตอนนี้นะอ่ะ ให้มั่นใจก่อนว่าทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ใครเข้าใจเรื่องนี้ก่เลขเก้ามาจ้าใครเข้าใจเรื่องนี้กดเลขเก้ามาเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวหมออ่านคอมเมนต์พวกเรากันนะดูก่อนว่ามีใครมีคาถามเดี๋ยวจะได้อธิบายเข้าใจก่อเลขเก้ามาทาง u t u b e ทาง facebook นะคะโอ้ยยูทูบเก่งมากมาอย่างรวดเร็วนะคะคุณหมอข้าวออกกำลังการแล้วรู้สึกเสียวกระดูกเป็นอะไรคะอืมตอบยากเลยอะมันหลายสิ่งอย่างมากเลยนะเนี่ย ถ้าออกกาลังกายแล้วรู้สึกแบบถ้าสมมติว่าเป็นที่ข้อเราต้องดูว่าเป็นกล้ามเนื้อหรือเป็นข้อต่อนะคะถ้าสมมุติอย่างหัวเข่าอย่างเงี้ยเป็นปวดแป,ป๊บที่ข้อเข,ข่าข้อต่อนี่ก็ต้องหยุดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นข้อต่อนี่อันตรายนะแต่ถ้ารู้สึกแบบปวดกล้ามเนื้อจากการออกกําลังก็ไม่เป็นไรอาจจะแค่พักแล้วก็พอหายแล้วก็กลับมาได้แนตะ่แต่ว่าถ้าเป็นตรงข้อต่อเลยเนี่ยต้องไปดูนะคะว่าหนึ่งมันมีการสึกของข้อต่อไหมนะคะหรือ อ,อ,อาจจะมีข้อเขาเสื่อมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องไปไฟล์เอาหาถ้าเราชิมอาหารหลุดฟาสไหมนะคะหลุดนะคะถ้าอาหารชิมอาหารก็หลุดนะคะแต่อันนี้ก็มีรุ่นพี่ในกลุ่มหลายๆคนนะคะมีเทคนิคดีมากบอกว่า อย่างแม่ครัวใช่ไหมหลายๆคนหรือต้องทําแบบกับข้าวให้ที่บ้านกินอย่างเงี้ยนะคะก็แบบชิมแต่แต่เรียนแค่ได้รสชาติแล้วก็กลัวน้ำวนทิ้งนะก็เป็นเทคนิคที่ดีนะคะทีนี้เมืม่อกี้ที่มีน้องถามว่ามือที่สามเนี่ยถ้าไม่หิวไม่กินได้ปะก็ได้ได้นะคะแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องออถ้าถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเอ้ยแล้วสารอาหารมันจะถึงไหมอะ เทคนิคก็คือมื้อแรกกับมื้อที่2นะมือแรกกับมือที่2นะเนี่ยก็กินกินโปรตีนนะคะให้ถึงในสองมื้อนี้นะคะก็คือหมอจะสอนในเรื่องของการกินสารอาหารในมือ้อแต่ว่าวันนี้ยังไม่ลงลรจะไปดูในไปดูในไลฟ์ย้อนหลังแล้วกันนะคะให้ให้กินโปรตีนให้ถึงนะคะในมื้อแรกๆตั้งแต่วันเลยกินให้ถึงเลยเพราะว่าถ้าเรากินถึงแล้วเนี่ยนะคะมือที่สามเนี่ย เ,เราไม่หิวเราก็สคิปได้ค่ะเราก็ฟาส์ยาวๆไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าก็ได้เนี่ก็แปลว่าเริ่มเริ่มจัดอาหารเก่งแล้วไง okay? ถูกว่าฟาสได้นานขึ้นนะคะโดยที่แบบไม่ทรมานแล้วก็แบบรู้สึกแบบไม่ต้องต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองโอเคไหมแสดงว่าเก่งขึ้นนะเยี่ยมนะจ๊ะทราบได้ยังไงว่าน้ําหนักเราลดสุดแล้วแล้วก็ไม่สามารถผอมกว่านี้ได้แล้วดูจาก BMI นะคะคํานวณส่วนสูงกับน้าหนักตัวที่เหมาะสมนะคะ อ่าแรุ่นพี่ช่วยตอบเห็นไหมรุ่นพี่ช่วยตอบถ้าเว้นช่วงมื้อหนึ่งไม่ถึงสี่ชั่วโมงแต่มื้ออื่นถึงจะได้ผลไหมคะไม่ถึงช่วงนี้ใช่ไหมไม่ถึงสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะสมมติสักสามชั่วโมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็แต่มื้ออื่นเว้นได้นะะ มันก็ได้ผลเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะน้อยเพราะว่าเวลาที่เนี่ยเวลาที่เราเราหยุดกินเน่ะเวลาที่เราหยุดกินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอินซูลินมันจะหยุดแล้วก็หายฟับออกไปจากกระแสะเลือดเลยไม่ใช่มันจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักประมาณสองชั่วโมงกว่าที่อินซูลินมันจะลงมานะคะกว่าที่มันจะลงมาเอ,อ่อละหายไปจากกระแสะเลือดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากินเร็วเกินเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ เข้าลงไปแป๊บหนึ่งมีช่วงของการเผาผลาญไขมันก็คือ442เนี่ยหมอเรียกว่า fat burning zone นะคะ fat burning zone ก็คือช่วงการเผาผลาญไขมันนี่ไงเนี่ย,ยสร้างช่วงเผาผลาญไขมันก็คือ4442เนี่ยคือช่วง,งการเผาผลาญไขมันคือถ้าเรากินแคบเข้ามามันก็มีช่วงนี้น้อยนะคะ ถามว่าถ้าเป็นแบบจําเป็นคืออย่างบางคนอาจารย์สุดอย่างมีนักเรียนในคอร์สสมอก็เป็นคุณครูที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบกินที่บ้านบางทีไม่ทันก็ต้องไปกินทงเรียนเอารงเรียนไม่ได้เคารพธงชาติากว่าจะเคารพธงชาติเอาเด็กเข้าห้องเสร็จกว่าจะกินเอาสมมติ8ปดโมงกว่า8ปดโมงครึ่งก็เก้าโมงแล้วเอาเด้วเดี๋ยวพักเที่ยงอีกละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลามันก็จะไม่แต่ก็ยังดีกว่านะคะคือการาที่เรากินอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเรามีข้อจํากัดเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ไปฟาส อ๋แล้วก็จัดสรรอาหารมื้ออื่นแล้วที่สําคัญเราก็มาควบคุมในเรื่องของคุณภาพอาหารในมื้อให้มันลดลงเออหมายถึงว่าควบคุมคุณภาพอาหารในมื้อให้มันลดการกระตุ้นอินซูลินลงอ่าไม่หวานอะไรอย่างเงี้ยไม่หวานไม่เน้นคาร์โบไฮเดรตโอเคไหมนะคะมันก็จะช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ หมอสอนนะคะให้แต่ละคนเนี่ยได้ฝึกทำ4 4 2กับเริ่มแรกแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ทำได้แล้วฟาสได้นานขึ้นเหมือนอย่างที่มีคนถามว่ามื้อสุดท้ายไม่กินเลยได้ปะก็ได้คือเราก็สคิปมื้อนี้ไปใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเกิดเรากิน2มื้อนะคะเราก็จะฟาสนานขึ้นนะบางคนก็ทำา8ทับ16หรือ6 1ทับ18 ก็ได้ทั้งนั้นนะคะหมายความว่าเว้นช่วงการกินอย่าง6ก8ับสิก็คือมื้อที่1กับมื้อที่2เนี่ยจากเดิมเป็นสีใช่ไหมก็เป็น6อ่าเข้าใจไหมอ่ามือที่1ต่อมือที่2เนี่ยจากเดิมเป็นสีก็เป็น6ก็คือดึงมันให้ห่างมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่เหลือไม่กินแล้วก็เว้นไปแล้วก็กินอีกวันหนึ่งและก็คือ6ก8ับสิแใช่ไหมแต่ถ้า8ปดก็คือว่ามือที่1ต่อมือที่2อ่ะจากสีชั่วโมงก็ดึงออกไปอีกเป็น8ชั่วโมงแปลว่าวันหนึ่งอนนนะะะะคเพราฉั้ แปดท่าสิบหกหรือสิบหกทแปดความหมายก็ไม่ได้ต่างกันค่ะก็คือนับช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีช่วงที่เราฟาสติ้งได้แบบแปดชั่วโมงกับอีกช่วงหนึ่งก็คือสิบหกชั่วโมงอย่างงี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นพอจะเห็นภาพนะคะทีนี้ก็เวลาโอ้โหพันพันคนก็มาแล้วนะกัน u t u b e นะคะพันกว่าคนวันนี้ก็จะได้เข้าใจนะคะทีนี้มาเข้าสู่ในเรื่องของว่าแล้วถ้าเกิดว่าหนูจะทำ if แล้วกลัวเป็นโรคกระเพาะกลัวเป็นโรคกระเพาะทําไงมันจะทําให้เป็นโรคกระเพาะเปล่ามีอยู่สองเรื่องนะคะมีอยู่สองเรื่องที่วันนี้ทุกคนในพันกว่าคนนี่จะต้องเข้าใจนะคะว่าการที่เราทำไอเอฟอินเตอร์ t ีตั t ฟาสซิ่งนะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งคือ intermittent fasting ไม่ได้เป็นสาเหตุของการ ทาให้เป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะเขียนตรงไหนดีจ๊ะ <c oughs> สองเรื่องนะข้อที่หนึ่ง intermittent fasting ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารค่ะคือการเว้นช่วงการกินเนี่ยนะ,ะพวกเราอะ่ะจะมี วิธีคิดนะที่ถูกสอนกันมาตั้งแต่บุราณโบราณใช่ไหมว่ากินข้าวต้องตรงเวลาเออกินข้าวต้องตรงเวลานะเพราะถ้ากินข้าวไม่ตรงเวลาเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะนะคะคือคําสอนนี้มันแบบว่าเป็นนิยายหลอกเด็กมากเลยนะคะมันไม่จริงนะคะเรื่องนี้ไม่จริงเลย คือนี่อย่างจบได้แปตั้งแต่แรกที่หมอหมอถึงบอกว่ากินข้าวมื้อที่1กินข้าวมื้อที่2กินข้าวมื้อที่3มันจะเวลาไหนก็ได้ด้วยอะ่ะมันไม่จําเป็นมันคือการกินข้าวของเราเนี่ยมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปฟิกตามเข็มนาฬิกาเลยนะคะการทำ i n t e r อร์เ e n t f a s t ิ n ก็ไม่ใช่สาเหตุที่จะทําให้เป็นโรคกระเพาะไม่เกี่ยวกันเลยนะคะไม่เกี่ยวกันเลยนะคะแล้ว สิ่งที่เราเข้าใจมาตลอดมันเป็นแค่เรื่องเขาเล่าว่าแค่เรื่องเขาเล่าว่าแล้วมันเป็นเรื่องโกหกมันไม่จริงนะคะเราไม่ได้เป็นโรคกระเพาะจากการกินอาหารไม่ตรงเวลาไม่จริงนะคะแล้วข้อที่สองวันนี้ปลดล็อกพวกเราทุกคนเลยนะปลดล็อกพวกเราทุกคนเลยข้อที่สองนะคะคือ ไปเรียกเพื่อนมาเลยจา้าใช่ไปเรียกเพื่อนมาฟังค่ะข้อที่สองคือโรคกะระเพาะอาหารมีสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเขียนเ,ออเขียนตรงนี้ไหมสาเหตุของโรคกะระเพาะอาหารเกิดจากเชื้อตัวนึงที่ชื่อว่า ที่่ชือเชื้อโรคนะคะโกกรคกระเพาะอาหารเป็นการติดเชื้อนะคะโกกรคกระเพาะอาหารเป็นโรคของการติดเชื้อเหมือนแบบเหมือนเรามีดบาดแล้วมีเชื้อโรคล้วทําให้เกิดการอักเสบแล้วเราต้องกินยายแก้อักเสบแบบนั้นเลยโลกกรคกระเพาะอาหารเป็นแบบนั้นเลยหลายคนบอกว่าเฮ้ย มันเป็นเรื่องใหม่สาหรับหลายๆคนในเรื่องหมอเข้าใจนะแต่ว่ามันเป็นความจริงนะคะอันนี้คือข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันอันนี้ข้อมูลเก่าบ้างแล้วอะข้อมูลแบบในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเกิดจากการติดเชื้อมันโอ้โหมาพูดกันมาเป็นแบบว่าหลายสิบปีแล้วด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเกิดจากเชื้อโรคที่ชื่อ Helicobacter H นะคะ pyroly นะคะมันเกิดจากเชื้อตัวนี้นะคะเนี่ย มันเกิดจากเชื้อตัวนี้ H pylori Helicobacter pylori เป็นการติดเชื้อโรคกระเพาะอาหารเกิดจากการติดเชื้อซึ่งพบว่าประชากร50%มีเชื้อตัวนี้อยู่ในกระเพาะอยู่แล้วจริงๆนะพวกเราครึ่งหนึ่งในนี้มีอยู่แล้วนะคะแล้วเชื้อพวกนี้มันเกิดขึ้นมันจะมาทําให้เราเหมือนเหมือนผิวหนังคนเราพวกเรารู้ไหมว่าผิวหนังคนเราอะ่ะมันก็มีเชื้อก่อโรคอยู่แล้วนะ หมือนในลําไส้ของคนเราก็เหมือนกันมันก็มีเชื้อก่อโรคอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ทําไมเราถึงอยู่สุขสบายไม่ป่วยเพราะอะไรเพราะว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเราอะเขาแข็งแรงโอเคไหมมันก็เลยไม่ป่วยนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่จะทําให้เชื้อโรคมันปะทุออกมาเหมือนกับเชื้อมาเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มะโรคมะเร็งอ่ะมันมีจีนที่แบบทาให้ก่อให้เกิดมะเร็งอยู่แล้วในของในตัวร่างกายมนุษย์เรานะคะแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราแข็งแรงอยู่เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนกําหนดนะเราเป็นคนกําหนดเองว่าฉันแข็งแรง ใช่ okay, ไหมแล้วเราก็สร้างสภาพแวดล้อมเราเอาของดีเข้าร่างเราพาร่างเราไปบวงสรวงเราทําให้แบบร่างกายเรารู้สึกดีแล้วเราก็คิดแต่สิ่งดีๆด,ดึงพลังบวกๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพวกโรคภัยแค่เฉยนมันก็จะไม่เกิดกับคนที่แบบดูแลตัวเองดีไม่เกิดกับคนที่รักตัวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่า มันก็เป็นของมันแบบนั้นมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนะคะในกระเพาะอาหารของเราก็เช่นเดียวกันก็คือมันจะมีตัว H pylori อยู่แล้วแต่ว่าการที่มันไม่อันตรายขึ้นมาเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเรามันดีแล้วสิ่งแวดล้อมในในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยที่จะทําให้เชื้อตัวนี้ปะทุข,ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เชื้อตัวนี้มันกำเริบเสบสารขึ้นมานะคะ เมื่อไหร่ที่แบบว่ามันกำเริบเสพสารนะคะคลองอนนาณาจักรกระเพาะเราขึ้นมาเนี่ยนะคะแปลว่ามันจะทําให้เกิดรูในกระเพาะเราค่ะคือตัวนีมน้มันทำให้เกิดแผลในกระเพาะแล้วขุดรูนะคะทาให้แบบกระเพาะอาหารของเราเป็นแผลแล้วเป็นรูได้จากเชื้อโรคนะจากเชื้อโรคนะคะจากเชื้อโรคตัวนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาเขาเลยจำจำเป็นที่จะ,จะ,จะ,จะต้องมียาแอนตี้ไบโอติกกินเพื่อที่จะฆ่าเชื้อตัวนี้ให้ตาย นะคะแล้วก็ให้อาการสงบโอเคไหมนี่คือวิธีการรักษาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการทำ intermittent fasting ไม่ได้เป็นสาเหตุอีกทีนะไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะอาหารนะคะแต่ในขณะเดียวกันการที่เราทำ intermittent fasting และกินอาหารดีๆเข้าร่างเนี่ยนะคะอย่างที่หมอสอนไปกิน low carb good f a t นะคะเ,เดี๋ยวจะแถมให้อีกเรื่องหนึ่งกินอะไรถึงจะไม่เป็นโรค นะถึงจะไม,ไม่ทำให้เชื้อโรคมันปะทุขึ้นมานะคือการที่เราทำ f นะคะแล้วก็เลือกกินของดีๆเข้าไปเนี่ยมันยิ่งทำให้เราห่างไกลจากโรคด้วยซ้ำออนะคะเพราะว่าเ,ออเชื้อตัวนีออ้ถ้าเกิดว่าในคนที่ในคนที่ไปสร้างสิ่งแวดล้อมออที่ทำให้เชื้อโรคมันโตมันเติบโตขึ้นนะอย่างเช่นความเครียดนะคะ มันทำให้กดในกระเพาะเนี่ยนะคะมันผิดเพี้ยนไปปะกะติแล้วเนี่ยในในกระเพาะอาหารของเราจะต้องมี pH 1-3ถึงใช่ไหมไม่เกินนี้นะคะแล้วเรื่อง pH หมอเคยสอนไปแล้วนะหนึ่ถึงสมัน p ี่ถึงสนี่คือตัวกรดเองเนี่ยมันเจาะโอ้โหกระดาษที่ทะลุเลยนะคะมันไม่ได้แบบรุนแรงมากแต่ว่าเนื่องจากว่า,เ,าเนื้อเยื่อเมมเบรนที่มันแบบหุ้ม ปกคลุมกระเพาะอาหารของเราอยู่เนี่ยนะคะเขาเป็นเนื้อเยื่อคุณสมบัติพิเศษนะคะเขาไม่อนุญาตให้กรดในกระเพาะอาหารมาย่อยกระเพาะของตัวเองเหรอกคะ่ะไม่งั้นเราก็อยู่มาไม่ได้จนเติบโต,ตใช่ไหมมันก็คงจะแบบว่าตายไปตั้งแต่ตอนแบบคลอดแล้วถูกไหมกรดในกระเพาะอาหารจะไม่สามารถที่จะแบบมาย่อยเนื้อกระเพาะได้ถ้าเกิด มันไม่มีแผลแผลเกิดจากอะไรแผลก็เกิดจากเชื้อโรคนะแต่ในภาวะปกตินี่นะคะมิวคัสเมมเบรนหรือว่ามันจะมีเยื่อเมือกนะคะที่แบบว่าฉาบเคลือบในกระเพาะอาหารอยู่แล้วกระเพาะอาหารเรา a อ a เมซิงมากก็คือเขาก็จะแบบผลิตพวกมิวคัสเมมเบรนพวกนี้ออกมาแบบอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ภาวะ pH 1-3มเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ไม่ทำให้ h p y ไ o ล i เติบโตโอเคไหมมันก็จะ สร้างสภาพแวดล้อมนะคะที่ทำให้เชื้อโรคตัวนี้มันไม่เติบโตเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่เราจะต้องทำให้ p ีในกระเพาะอ,อาหารของเราอะเป็นกรดอย่างเหมาะสมอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นใครที่กินแบบพวกอ,อะไระยัยยาลดกรดพัมเพืรอนที่ไม่ควรกินเลยนะคะต้องหยุดต้องเลิกนะนะคะแล้วก็แล้วเราจะทำยังไงนะคะแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้ตัว การทำไอเเนี่ยนะคะหรือว่าการเลือกกินอาหารของเราเนี่ยนะ,ะมันมันไม่ไปทําให้เชื้อโรคตัวนี้มันปะทุขึ้นมาก็มีค่ะมันมีอาหารนะตัวที่จะทําให้ส่งเสริมระบบการย่อยอาหารของเราจําได้ไหมหมอเคยสอนในเรื่องของพรีไบติกกับโปรไบติกนั่นแหละเราก็ต้องเอาเชื้อดีเข้าไปจ้ะในเมื่อ h อสไพ r โเป็นเชื้อไม่ดีใช่ไหมเราก็กินอาหารนะคะที่ส่งเสริมสภาพการทํางานของกระเพาะและลําไส้ของเราเข้าไป โดยการกินพวกในกลุ่มอาหารในกลุ่มของพรีไบอติกและกินโปรไบอติกเข้าไปด้วยนะคะพรีไบอติกเช่นอะไรบ้างอ,อ,อาหารที่เป็นตัวเลี้ยงเชื้อดีเช่นกิมจิผักดองพวกนี้ดีนะแล้วก็อะไรไงหอมกระเทียมพวกนี้มันก็จะช่วยนะ,ะทำให้สภาพแวดล้อมในกระเพาะอาหารและลำไส้ของเราเนี่ยมันไม่เอื้ออํำหนวยที่จะทำให้ตัวเชื้อโรคพวกนี้มันปะทุขึ้นมาโอเคไหมแล้ว เวลาที่เราติดเชื้อเรารู้เรารู้ได้ยังไงว่าเราติดเชื้อส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีอาการนะคะแต่เราลองสังเกตว่าเราอาจจะมีอะไรล่ะหลายๆคนนะคะถ้าเชื้อมันเริ่มปะทุขึ้นอาจจะมีอาการแสบท้องปวดท้องค,อคือมันเป็นในลักษณะเหมือนแบบ เป็นแผลในกระเพาะขึ้นมานะคะหรือมีลมในกระเพาะขึ้นมาคือระบบการทํางานของลําไส้มันผิดปกติไปอ,อ,อาจจะมีภาวะซีดได้นะคะถ้าเกิดว่าระบบการย่อยอาหารของเรามันไม่สมบูรณ์ก็ทําให้แบบการดึงสารอาหารเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันน้อยลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอาการเริ่มต้นมันไม่เฉพาะเจาะจงอะเอาง่ายวิธีการที่จะรู้ได้ก็คือการส่องกล้องเข้าไปนะคะแล้วก็เอาเอา ชิ้นเนื้อข้างในมาตรวจอันนั้นคือเป็นวิธีการไดแอที่แบบชัดเจนที่สุดนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอาการที่แบบบอกไม่ได้นะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อ h p y l o r i แล้วมันปะทุข,ขึ้นมาเนี่ยก็ให้รีบรักษาก่อนเลยอย่างแรกโอเคไหมคะเราต้องกินพวกยาอนติไบโอติกยาฆ่าเชื้อนะคะโอเคไหมนะจ๊ะอ่าทีนี้เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์เผื่อใครมีคำถาม นะ้าพยันวันนี้นะคะหมอให้คำตอบในคนที่สงสัยและกังวลว่าถ้าหนูจะทำา IF หนูจะทำาิน t e อร์ t มท n นฟาซิ่งขึ้นอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยนะแล้วก็อยากจะลดพุงนะคะแต่ว่ากลัวเป็นโรคกระเพาะไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวกันคือถ้าเป็นมันก็เป็นของมันอยู่แล้วโอเคไหมคือต่อให้ไม่ทำา IF อ่ะไม่ทำ i ิน e r อร์ t e n t fasting อ่ะถ้าเป็นมันคือเป็นอยู่ก่อนแล้วโอเคไหม ะะแล้วการทำา IF ก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้อา,อาการเป็นโรคมันเป็นมากขึ้นก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นอยู่แล้วเราก็ต้องรีบไปรักษาโอเคนะคะแต่การทำา IF ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุของการทำให้โรคเกิดอีกเหมือนกันนะะเพราะฉะนั้นวันนี้เคลียร์นะคะเคลียร์ไหมเคลียร์ชัดเจนไหมคะถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้ก็แชร์ไลฟ์นะคะเอาไปให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะจ๊ะแชร์ไลฟ์ไปให้เพื่อนๆหรือเรียกเพื่อนๆืนนมาฟังนะคะ นะจะได้ปลดล็อกพวกเราเนี่ยทำให้แบบว่าใส่เกียร์ค่แล้วก็เดินหน้าเต็มที่นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องแบบติดกับความกลัวว่าอุย้ยแบบเดี๋ยวฟาสนานเกินไปมันจะไม่ดีฟาสนานก็จะยิ่งจะยิ่งพุงลงเร็วสิจา้าแต่ว่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะสำหรับน้องใหม่นะ ให้ทาม442จนเก่งนะคะจนมีความรู้สึกว่าเฉยๆนะคะกับการไม่หิวะนะในระหว่างมือ้อแล้วค่อยๆแบบว่าดึงระยะนะจ๊ะค่อยๆดึงระยะให้มันนานขึ้นโอเคไหมไม่ใช่แบบอยูอ่ดีกระโดดเข้ามาหููจะแบบฟาดยาวเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มันก็อาจจะทำให้ร่างกายน้ำหนักลงยากนะเหมือนที่หลายๆคนติดอยู่นะคะเพราะว่าร่างกายมันเครียดเกินไปโอเคไหม นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่พันกว่าคนที่ฟังอยู่วันนี้นะคะเพะฉะงั้นก็เอาเอาเรื่องนี้ไปใช้นะคะเอาเรื่องนี้ไปใช้แล้วก็ให้มีความเข้าใจในเรื่องของการทำาอนะแล้วก็ในเรื่องของโรคกระเพาะมันไม่มีอะไรเกี่ยวกันเคลียร์โอเคนะจ๊ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวหมอฝากพวกเรานิดน,นึงนะคะว่า หมอบีเรื่องของคอร์สออนไลน์นะคะที่ตอนนี้นะเมืม่อวานเป็นวันสุดท้ายสําหรับราคา30,000บาทใช่ไหมคะราคาคอร์สขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกสัปดาห์นะวันนี้ราคา3 0ม0 0กับเก้าบาทนะคะ3 0ม0 0กับเก้าบาทแต่ว่าเหลือแค่3ที่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่สนใจอยากจะลงคอร์สโคชชิ่ง21วันนะคะตอนนี้ในคอร์สโคชชิ่งออนไลน์21วันเนี่ย เหลืออยู่แค่3ที่นะคะจะเริ่มวันที่2อธันวานะคะถึงวันที่22คือรวมละ21วาวันที่หมอจะโคชชิ่งดูหน้าตาอาหารดูในเรื่องของอย่างใครมีโรคประจำตัวกินยาอยู่เนี่ยคือช่วงหลังนี้แบบจะมาเป็นเซตแบบนี้กันทั้งนั้นเลยนะจ๊ะก็คือแบบอาจจะทำแล้วไม่ได้ผลนะหรือบางทีนะคะหรือบางทีก็ ด้วยความเข้าใจผิดบางอย่างก็เลยไปไม่สุดนะคะหรือ,อก็มาให้หมอดูช่วยดูให้ได้นะคะก็ใครสนใจก็มาเข้าคอร์สแต่ว่าถ้าใครที่แบบทำเองทำได้แล้วนะคะก็ทำต่อไปเองได้เลยนะคะเพราะว่ามีมีนักเรียนหลายๆคนที่บอกว่าเรียนในคอร์สออนไลน์กับหมอคอร์สโคชชิ่งเนี่ยนะ เตยอยู่ไหมเตยเตยกับอันไปแอบแบบว่ากระซิบกันนะคะอุ้ยหมอจะเปิดครอดอีกเมื่อไหร่คะเจอจะลงอีกนะบอกว่าบอกแล้วบอกว่าทําเป็นแล้ว่จ้าไม่ต้องแล้วนะจ้าไปทําต่อเลยค่ะนะคะไปทําต่อเลยนะคะคือหมอจะให้พวกเราได้ในเรื่องของเข็มทิศนะคะายเ d s e t ที่ถูกต้องให้วิธีการที่ถูกต้องแต่ที่สําคัญก็คือ ทิศทางของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างบางคนมีโรคประจําตัวบางคนมียาที่จะต้องกินประจําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการปรับหน้าตาอาหารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเฉพาะบุคคลเนาะถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าทําแบบนี้ได้ไหมอยากจะให้หมอโค้ชก็มาลงคอร์สได้นะคะในคอร์สโค้ชยี่อ 21, วันตอนนี้เหลือรับได้อีกแค่3คนนะคะราคาคอร์สวันนี้อยู่ที่3900มบาทจากราคาปกติอยู่ที่4ี่หมน้นะคะแล้วนถะ้านะนะสนใจก็ทักแอดมินมาได้นะจ๊ะ นะแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลงเรียนเองนะคะมีคลิปสอนให้อยู่แล้วในกลุ่มปิด Facebook หมอทำเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วนะคะแต่ว่าจะสอนประกอบสไลด์ประมาณร0อยกว่าสไลด์นะคะก็สามารถขอสไลด์ได้จากแอดมินเหมือนกันนะคะก็ลงคอร์สดิวเข้มราคา5,900บาทได้นะช่วงนี้นะคะแบบเหมือนอยากจะแบบรับปี2020แบบหุนใหม่แล้วก็แบบ ประหยัดเรื่องของเวลานะคือช็อตคัดเรื่องเวลาให้มันเร็วขึ้นเนี่ยก็อาจจะลงคอสตัว5 9 0พศึกษาเองก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสอนประกอบสไลม์มันก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะคะ <im problème> ก็ทำเองได้แต่ถ้ามีคำถามก็โพสถามในกลุ่มได้นะคะ <im S 1> นะจ๊ะเ <im S 2> พนก็เดี๋ยวพวกเราะ <animations> ทุกวันจรรันทร์อังคารวันศ <im S 2> ุกร์น,นะคะสองทุม่มเราก็จะมาเจอกันตลอดที่นี่เดี๋ยวบอสลินก็จะมาติวพวกเรานะ ตลอดเวลานะคะสองทุ่มนะคะจานังคารสุขกดซีเฟิร์สไว้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนขอให้สุขภาพดีหดดุ่นดีสวยขึ้น,สว,นสวยขึ้นหน้าเด็กนะคะไ๊าย,ายเริ่มเริ่มนะจ๊ะ